สวัสดีครับช่องโซเลเวอร์นะครับถ้าคุณชอบเกมโซเราคือเพื่อนกันนะครับกลับมาพบกับไกด์บทสรุป 100% ของเกม Dark Soul ภาคที่2 Scholar of the First Sin EP ที่25นะครับใน EP นี้ก็จะเริ่มไปลุยในส่วนของ DLC กันแล้วนะครับโดยผมก็จะลุยเรียงตามลำดับการวางจำหน่ายของ DLC นะครับสมัยที่เป็นเวอร์ชั่น Play 3เนี่ย DLC ตัวแรกที่ถูกปล่อยออกมาก็คือ Cloud of the Sunken King นะครับมงกุฎแห่งกษัตริย์ผู้อับปางนะครับก็จะไปที่นั่นกันเป็นที่แรกนะครับอันนี้ EP ที่แล้วเราลากันไปพร้อมกับการฟาร์มเหรียญ Slime Meadow นะครับเพื่อแลกมิราเคิลนะครับก็เป็นชะตากรรมของสายเก็บแพลตินัมนะครับอันเดดถูกสาปให้ต้องฟาร์มเหรียญไปทุกภาคนะครับเดี๋ยววาร์ปกลับไปมาจูล่ากันนิดนึงนะครับอัพเลเวลเพราะว่าได้โซจากการฟาร์มเหรียญมาเพียบเลยผมจะแบ่งสเตตมาอัพเด็กซ์นิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกำลังจะได้ธนูบวก7สำเร็จรูปฟรีๆนะครับใน DLC ที่กำลังจะไปแบ่งมาอัพเด็กซ์นิดนึงจะได้ยิงแรงขึ้นนิดนึงนี่จะแวะมาซื้อลูกธนูนะครับแล้วก็ระหว่างที่ซื้อลูกธนูนะครับขออนุญาตขายของนิดนึงนะครับตอนนี้ทางช่องของเรานะครับมีระบบ membership แล้วนะครับซึ่งจริงๆมีอยู่นานแล้วแหละผมเซตไว้นานแล้วแต่ว่าไม่เคยประชาสัมพันธ์มาก่อนนะครับเนื่องจากมักจะมีเพื่อนๆนะครับทักมาทางอินบ็อกซ์ Facebook Fanpage นะครับทักมาขอช่องทางในการโดเนทสนับสนุนช่องนะครับบางคนก็ขอเลขบัญชีนะครับบางคนก็จะส่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาให้นะครับซึ่งผมก็ขอรับเอาไว้แค่น้ำใจก็ซาบซึ้งมากๆแล้วนะครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับถ้าอยากจะเป็นกำลังใจให้ช่องหรือว่าสนับสนุนช่องนะครับก็เพียงแค่กดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือว่าทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ก็เพียงพอแล้วนะครับส่วนคนที่อยากช่วยในการโดเนทจริงๆนะครับก็ผ่านช่องทาง Super Tank หรือว่า Membership ก็ได้นะครับ Membership ผมเซตไว้งงๆที่เดือนละ35บาทนะครับสาเหตุที่มาประชาสัมพันธ์เรื่อง Membership วันนี้นะครับก็เพราะว่าเมื่อประมาณ3วันที่แล้วนะครับผมสังเกตเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆบางคนในช่อง Soul Lover นะครับเป็นคอมเมนต์ที่มีโลโก้รูปดาวนะครับผมก็สงสัยว่าทำไมคอมเมนต์คนนี้เขามีโลโก้ไม่เคยเห็นมาก่อนก็ไปค้นดูปรากฏว่าอ๋อที่มันมีโลโก้เนี่ยเพราะว่าเขาเป็นสมาชิกช่องเราแล้วเขาเป็นสมาชิกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ผมก็ไม่รู้เพราะว่าไม่เคยประชาสัมพันธ์มาก่อนนะครับก็เอาเป็นว่าขอบคุณนะครับคนที่สมัครเป็นเมมเบอร์ชิพช่วยซัพพอร์ตช่องนะครับถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับขอขอบคุณคุณออนโซลเลฟนะครับแล้วก็คุณเคน9666นะครับที่สมัครเป็นเมมเบอร์ชิพซัพพอร์ตช่องนะครับสำหรับสิทธิพิเศษของ membership นะครับไม่มีนะครับไม่มีสิทธิพิเศษอะไรเลยไม่ได้ต่างอะไรจากคนดูฟรีเลยนะครับสิทธิพิเศษก็คือได้ช่วยค่ากาแฟผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปใครที่มา Super Tank หรือว่าสมัครเป็น membership ก็จะได้รับการประจานชื่อลงในคลิปเหมือน2คนนี้นะครับก็ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้นะครับโอเคกลับเข้าสู่เนื้อเรื่องDLC ที่เรากำลังจะไปนะครับก็คือ Cloud of the Sunken King นะครับโดยการที่จะไปเนี่ยจะต้องมีไอเทมอันนี้ Dragon Talon ในการเปิดประตูนะครับ Dragon Talon เนี่ยผมพาไปเก็บมาตั้งแต่ EP ที่9แล้วนะครับสามารถไปย้อนดูได้นะครับมาดูคำอธิบายไอเทมนิดนึงนะครับจะได้รู้เนื้อหาคร่าวๆของ DLC ตัวที่กำลังจะไปนะครับกรงเล็บมังกรนะครับเขาบอกว่าเป็นกรงเล็บมังกรที่ชำรุดทรุดโทรมตามตำนานเล่าว่าในส่วนที่ลึกที่สุดของ Black Gulch หลังประตูที่ล็อกจากด้านในมีเมืองที่งดงามที่สร้างขึ้นเพื่อมังกรหลับไหลที่ยิ่งใหญ่กรงเล็บนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณอย่างชัดเจนแต่พลังที่ยิ่งใหญ่ก็ยังเล็ดลอดออกมาจากมันอยู่จุดเก็บ Dragon Talon นะครับอยู่ตรงนู่นในหลุมตรงกลางเมืองมาจูล่านั่นเองนะครับก็ไปย้อนดูได้ที่ EP ที่9นะครับโอเคเดี๋ยวเซตของก่อนไปลุยนิดนึงวันนี้จะเป็นการใช้ธนูช็อตโบบวก6ครั้งสุดท้ายเพราะว่าเดี๋ยวกำลังจะได้ลองโบบวก7มาใช้ฟรีๆนะครับน้ำหนักเกินถอดเสื้อก็ได้
จุดเชื่อมต่อไป DLC Cloud of the Sunken King นะครับอยู่ที่หลังห้องบอส The Rotten นะครับวาร์ปไปที่ Black Gouch Bonfire Hidden Chamber นะครับได้ลุย DLC สักทีวาร์ปมาแล้วก็วิ่งไปที่ห้องบอส The Rotten นะครับระวังติดพิษตรงรูด้านขวานี่เคยพามาเก็บไอเทมไปแล้วนะครับอยู่ในหีบสมบัติ Primal Bonfire เรามาที่ถาดที่เป็นรูปงูนี่นะครับอันนี้เราก็มาตามเบาะแสที่คิงเวนดิกบอกกับเรานะครับให้ไปตามหามงกุฎโบราณตอนนี้ได้มาอันนึงแล้วก็คือมงกุฎของคิงเวนดิกแล้วก็อีก3อันก็จะอยู่ใน DLC 3ตัวไอ้ถาดนี้สามารถจุดคบเพลิงได้ด้วยแต่ไม่รู้จะจุดทำไมห้องนี้ไม่มีไอเทมอะไรนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีดราก้อนทารอนจะเปิดประตูบานนี้ไม่ได้ก็เป็นประตูตามคำอธิบายไอเทมที่ระบุไว้ของดราก้อนทารอนนะครับที่บอกว่าหลังประตูบานนี้จะมีเมืองที่งดงามนะครับที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อมังกรหลับไหลที่ยิ่งใหญ่ห้องฝั่งนี้ไม่มีไอเทมอะไรนะครับมีข้างหน้าด้านซ้ายดราก้อนชาม3อันแล้วก็ตรงมาอีกนิดนึงจะเริ่มได้ยินเสียงกรนนะครับของอะไรบางอย่างมันต้องมีอะไรหลับอยู่แน่ๆเลยและนี่ก็คือเมืองที่ว่านะครับชุนว่าแซงทัมซิตี้คล้ายๆอารยธรรมแอสเท็กก็ตรงไม้นิดจะได้เห็นต้นตอของเสียงกรนเคี้ยวสวยเชียวถ้าสังเกตจะเห็นว่ามีหอกปักทะลุอกด้วยนะครับวิ่งตามมาดูฉากสวยๆมันได้เห็นครั้งเดียวบินไปแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันตรงมาอีกนิดนึงก็จะเจอบอนไฟแรกนะครับแซงถ้ำวอล์กอยู่ตรงนี้จุดไว้ก่อนเดี๋ยวมาเก็บไอเทมตรงนี้นิดนึงโอนโกรว์บาร์มนะครับเป็นไอเทมเพิ่มสเตรนท์5ชั่วคราวฝั่งนี้จะเป็นทางช็อตคัทนะครับยังใช้งานไม่ได้ตอนนี้ต้องไปเปิดมาจากอีกฝั่งเดี๋ยวนั่งพักก่อนมาทางด้านนี้นะครับจะมีตัวที่นั่งอยู่ตัวหนึ่งนี่คือแซงถ้ำโซเยอร์ดอบอะไรถุงมือไอเสาที่มีไฟขาวๆนะครับเวลาเราโจมตีเนี่ยมันจะทำให้มีบล็อกอาคารเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อย่างอันนี้ผมจะทุบให้มันขึ้นมากระแทกไอสาบตัวนั้นหล่นลงไปตายตัวหนึ่งทางนี้ลูกพี่ทางนี้ไปไหนล่ะเสานู้นจะทำให้อาคารฝั่งนู้นขึ้นมากระแทกน่าจะกระแทกหล่นลงไปตายตัวหนึ่งนะครับแต่ยังเหลืออีก2ตัวตัวนี้เดี๋ยวมันก็ลงมาดอกถุงมือบ่อยจังยังเหลือตัวยิงธนูอีก2ตัวพอเข้าไปใกล้ๆแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นดาบนะครับอันนี้ไลท์เจม5อันตรงนั้นคือลองโบบวก7นะครับธนูที่ผมบอกเดี๋ยวค่อยลงไปเก็บเดี๋ยวจะเก็บแหวนดาร์คคอร์สลิงบวก3ตรงนี้นะครับจะใช้อาคารนี้ในการขึ้นไปเก็บเดี๋ยวทุบให้มันลงมาก่อนแล้วเดี๋ยวรอทุบให้ขึ้นมาใหม่อีกรอบแล้วค่อยกระโดดไปเก็บต้องรอเสามันกลับสภาพเดิมก่อนอ
เดี๋ยวจะกระโดดไปเก็บแหวนฝั่งนู้นนะครับดาร์คคอร์สลิงบวก3แหวนป้องกันธาตุดาร์คทีนี้เดี๋ยวผมจะลงไปชั้นล่างนะครับซึ่งเราจะใช้บล็อกอันนี้ก็ได้หรือบล็อกอันนี้ก็ได้มันลงไปในทางเดียวกันเดี๋ยวผมจะลงบล็อกนี้ลงไปชั้นตรงที่เราเห็นธนูลองโบบวก7เมื่อกี้นะครับจัดการตัวนี้ก่อนทำไมมันหันหลังล่ะหันหลังก็ดีเลยแพงไปไหนนี่เป็นตัวที่นั่งอยู่แล้วมันลุกขึ้นมาอันนี้ Poison Stone นะครับระวังล่วงนะครับแล้วก็นี่ธนูบวก7ทุบเสานี้อันนั้นคือเสาอีกเสาหนึ่งนะครับเดี๋ยวเก็บธนูก่อนลองโบบวก7ได้ธนูใหม่ใช้แล้วลองโบบวก7แล้วก็เข้ามาในห้องนี้นะครับแล้วก็ทุบอันนี้จะมีทางเลื่อนออกมาจากข้างล่างตรงนั้นอย่าเพิ่งไปมันมีเพื่อนมันซ่อนอยู่ในมุมอีกคนนึงเดี๋ยวยิงเรียกตัวนี้มาก่อนเพื่อป้องกันการโดนลุมแล้วก็ดึงมันมาสู้ไกลๆหน่อยนะครับไปสู้ตรงนู้นจะโดนธนูหลบอะไรไหมแล้วก็อย่าเพิ่งรีบไปมีเพื่อนมันซ่อนอยู่เราหย่อนตัวลงมาข้างล่างเดี๋ยวเพื่อนมันจะลงมาให้แทงหลังฟรีตัวหนึ่งนี่มารอได้เลยแล้วก็ทุบอันนี้ตรงนี้จะเลื่อนออกมานะครับก็จะเป็นทางเดินไปหามันอันนี้ไลนิ่งเอิร์น5อันเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปหามันนะครับเพราะว่าจะมีเสาที่ใช้ activate ทางทีนี้ก็มาจัดการแล้วก็ทุบเสานี้นะครับจะมีทางเลื่อนออกมาตรงนั้นเป็นทางพาเราไปห้องสีแดงๆเดี๋ยวค่อยไปตรงนี้จะมีเต่าที่ข้างหลังมันมีตุ๊กตาพ่นพิษอยู่เดี๋ยวเก็บไปก่อนหึยิงไม่โดนเดี๋ยวซอยนี้ผมจะเรียกว่าซอยเต่าเขียวนะครับเดี๋ยวค่อยมาทีหลังเดี๋ยวย้อนกลับมาแล้วเข้าตึกด้านขวานี้ก่อนไอ้พวกนี้ถ้าไปทุบให้มันพังเนี่ยมันจะปล่อยหมอกกรดทำลายเสื้อผ้านะครับก็ระวังชั้นนี้จะมีแมลง2ตัวที่มีชีวิตตัวข้างหลังผมอีกตัวหนึ่งอันนี้ดรอปจากไอ้ตัวเมื่อกี้อันนี้ไอเทมที่เกมวางไว้แล้วก็มาทางนี้นะครับไอ้แมลงตัวนี้เดี๋ยวมันจะปีนขึ้นไปข้างบนเรามาทุบอันนี้ฝั่งนู้นคือซอยแรกสุดที่เราเข้ามาเลยนะครับที่เราเข้าด่านนี้มาเลยในห้องนี้มีนั่งอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาข้างบนมีแหวนให้เก็บวงหนึ่ง Poison Bite ลิงบวก1นี่ผมมาลอยมาแรงที่เรามองเห็นจากข้างล่างเมื่อกี้แหวนอยู่ตรงนี้นะครับ Poison Bite ลิงบวก1แล้วตรงนี้ก็คือซอยแรกเลยที่เราเข้ามาถ้าย้อนกลับไปตรงนั้นก็บอนไฟแรกอันนี้ตรงที่ผมจัดการในตัวแรกสุดเลยซอยเดิมเนี่ยนะครับคราวนี้เรามาทางด้านนี้กลับไปทางห้องแมลงสีแดงแต่ว่าไม่ต้องเข้าห้องมาทางด้านซ้ายปลายเท้าเรามีไอเทมอยู่ค่อยๆหย่อนตัวลงไปแล้วก็กลับหลังหันมาโอนโกลบาร์ม3อันแล้วก็กระโดดไปฝั่งนี้ก็คือซอยเต่าเขียวเมื่อกี้นั่นเองนะครับยังไม่ต้องไปทางนั้นมาทางที่เราแอคทีเวตไว้เมื่อกี้เมื่อกี้เราแอคทีเวตตรงนี้จากเสาต้นนั้นนะครับแล้วก็เข้ามาในห้องนี้
นี่จะมีแมลงอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งมองไปทางฝั่งนี้นะครับเสาต้นนี้ถ้าเรายิงจะมีบล็อกอาคารโผล่ขึ้นมาตรงนี้แล้วมันจะเป็นทางเชื่อมต่อเข้าไปในห้องนี้ซึ่งเป็นห้องบอนไฟที่สองนะครับผมจะยังไม่ยิงนะครับจะเก็บมันไว้ใช้ประโยชน์จากการที่มันอยู่ที่ต่ำก่อนแต่เสาที่จะยิงคือต้นนี้ยิงแล้วบล็อกนี้จะขึ้นมาส่วนเสาต้นนู้นจะยิงไม่ถึงนะครับมันจะไกลไปเดี๋ยวผมจะยิงต้นนี้ก่อนแล้วบล็อกนี้จะขึ้นมาแล้วก็จะยิงเสานี้เสานี้จะทำให้บล็อกอันนี้ขึ้นมาช่วยบังเราจากไอ้นักธนูตัวตรงนั้นเดี๋ยวมันจะก่อปัญหาที่หลังแล้วก็ขึ้นมาชั้นนี้จะมีแมลงที่มันมีชีวิตอยู่4ตัวปล่อยหมอกทำลายเสื้อผ้าอีกโอเคมี4ตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเก็บไอ้นักธนูตัวเมื่อกี้มันจะก่อความวุ่นวายในภายภาคหน้าโอเคตายละไอ้ตัวนี้ก็ยิงได้แต่ว่าไปยิงจากมุมอื่นดีกว่ายิงตรงนี้มันจะเบาด้วยแล้วก็ตรงนี้มีอลิซาเบธมัดลูมแล้วก็อันนี้จะเป็นทางกระโดดกลับไปซอยเต่าเขียวก็จะกลับมาตรงนี้นะครับตรงซอยเต่าเขียวคราวนี้เราจะมาทางซอยเต่าเขียวละอันนี้มีดขว้าง20อันอันนี้แคลเกรดไอออฟ5อันแล้วในซอยนี้จะมีซ่อนอยู่ตัวนึงตรงนั้นเป็นแซงถ้ำแมสนะครับอาวุธอันนี้แหละอาวุธที่กำลังปิ้งล่วงไปนั่นแหละเดี๋ยวค่อยไปเก็บมาทางข้างล่างนี้นะครับในห้องข้างล่างจะมีไอ้แซงถ้ำโซเยอร์อยู่2ตัวมาทีละคนก็มาในห้องนี้นะครับนี้ทางข้างล่างนะครับมันจะเป็นทางไปแอเรียถัดไปตรงสะพานเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยแต่ยังไม่ต้องไปตอนนี้ขึ้นมาทางนี้ก่อนบล็อกข้างหน้าผมนะครับจะมีไอเทมอยู่2ชั้นจุด activate ก็คือเสาต้นนี้ยิงแล้วก็เดี๋ยวเตรียมกระโดดข้ามไปเดี๋ยวผมจะเก็บไอ้นักธนูตัวนี้โอเคชั้นนี้จะเป็นแหวนนะครับ Thunder Cross Ring +3เดี๋ยวค่อยเก็บจัดการไอ้นักธนูตัวนี้ก่อนโอเคตายละThunder Cross Ring +3นะครับแล้วก็เสาต้นนี้คือต้นที่ผมยิงมาจากฝั่งตรงข้ามแล้วทำให้บล็อกนี้มันขึ้นมาส่วนต้นนี้คือต้นที่ผมบอกว่าเมื่อกี้ถ้ายิงมาจะยิงไม่ถึงนะครับยิงแล้วจะทำให้บล็อกนี้มันขึ้นมาก็ยิงไปเลยบล็อกนี้มันก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะเป็นทางเชื่อมต่อกันให้เราเหยียบด้านบนจนมาถึงบล็อกสุดท้ายคือบล็อกนี้แล้วมันก็จะข้ามไปห้องนี้ซึ่งเป็นห้องบอนไฟนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเก็บอันนี้ไว้ก่อนให้มันอยู่ข้างล่างก่อนเพราะว่าจะใช้กระโดดกลับมาอันนี้แหวนแมวนิดนึงเพราะว่ามันสูงอันนั้นเป็น Dark Knight Stone นะครับตรงนี้กระโดดยากนิดนึงนะครับมันเหมือนจะไม่ยากแต่บางทีมันก็กระโดดไม่พ้น
Dark Knight Stone 2อันฝั่งนู้นเหมือนกันมันเหมือนจะกระโดดไม่ยากแต่บางทีก็กระโดดไม่พ้นและทีนี้กลับขึ้นมากลับเข้ามาในห้อง2ตัวเมื่อกี้นะครับเข้ามาในซอยตรงนี้อันนี้เมจิกโบ30อันจุกๆในห้องนี้มีซ่อนอยู่มุมตึกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมเปลี่ยนแหวนกลับก่อนซ่อนอยู่มุมตึกตัวหนึ่งโอเคแล้วก็มาเก็บแซงทัมแมสนะครับอันที่เราเมื่อกี้เรามองเห็นมาจากฝั่งนู้นโอ้วิวสวยมีน้ำตกด้วยแล้วก็เข้าไปในห้องเมื่อกี้ที่มีไอตัวมุมตึกตรงนี้มีไอเทมไดรูทแล้วก็กลับเข้ามาตรงนี้มันมีทางตกลงไปข้างล่างได้ด้วยตกลงไปไอ้ชั้นที่มันมี2ตัวเมื่อกี้ครับก็ไม่ต้องลงไปแล้วก็มาในซอยนี้ตรงนี้ใครอยากเพย์เซฟนะครับก็ทุบอันนี้แล้วก็โดดลงไปเหยียบแล้วก็ขึ้นไปเปิดบอนไฟไว้ก่อนก็ได้เผื่อตายจะได้ไม่ต้องวิ่งไกลนะครับแต่ว่าผมจะค่อยวิ่งขึ้นมาทีเดียวจากฝั่งตรงข้ามเลยเนี่ยนะครับมันก็จะไปห้องบอนไฟได้เลยตรงนี้เราปลอดภัยจากนักธนูแล้วเพราะว่าผมเก็บไปหมดแล้วจะเหลือไอ้ตัวที่นอนอยู่กับพื้นแค่2ตัวอันนี้รอยทาลิสแมน3อันอันนั้นทวิงกลิ้งเททาไนท์3อันมีตัวนอนอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็ในห้องนี้มีไอ้เต่าตุ๊กตาพิษต้องถอยออกมาหน่อยเพราะว่าเหลี่ยมมันจะไม่ได้ต้องให้มันออกมาตรงบันไดหน่อยเดี๋ยวมันพ่นพิษใส่โอเคอันนี้นะครับถ้าเรามาด้านหลังเนี่ยก็จะมาโผล่ตรงเสาต้นนี้เสาต้นนี้ผมยิงมาจากฝั่งนู้นที่ยิงเพื่อให้ไอ้ต้นที่มีไอเทม2ชั้นขึ้นมาแล้วก็ไอห้องเนี้ยพอขึ้นไปก็จะข้ามไปจนถึงห้องบนไฟแต่ว่ายังมีความลับซ่อนอยู่ฝั่งนู้นจะมีต้นไม้ประหลาดอยู่วิธีข้ามไปคือเราต้องทำให้ไอบล็อกสี่เหลี่ยมข้างล่างนี้ขึ้นมาซึ่งจุดแอคทิเวตมันอยู่หลังไอตุ๊กตาตาแดงพวกนี้นะครับซึ่งเราสามารถใช้เวทยิงตุ๊กตาได้แต่ถ้าใช้ธนูมันจะยิงมันจะไม่พังนะครับแล้วเสามันจะอยู่ข้างหลังในตุ๊กตาตาแดงแต่ถ้าใครไม่มีเวทไม่มีอะไรเงี้ยก็ต้องใส่แหวนแมวแล้วกระโดดลงไปที่บล็อกสี่เหลี่ยมข้างล่างนะครับแล้วมันจะมีเหลี่ยมที่มองเห็นไอ้เสาข้างหลังเนี่ยทำให้สามารถยิงจากข้างล่างได้แต่ว่าผมก็จะใช้เวทยิงไปเลยไม้กายสิทธิ์ของผมมันมีวิธีเล็งอยู่คือใช้กล้องส่องทางไกลช่วยได้ครับคือเราถือกล้องส่องทางไกลไว้ที่มือซ้ายถือเวทไว้มือคาถาเวทไว้มือขวาใช่ไหมครับเราก็กดเล็งกด L1 เล็งนะครับแล้วก็เล็งให้มันอยู่ตรงกลางของจอเวทมันจะยิงไปตรงกลางจออ่านี่ผมยิงแม่นมากโดนตัวที่เล็งไว้พอดีเลยแล้วทีนี้เราก็จะยิงไอ้เสาข้างหลังมันได้ละไอ้นี่ก็จะขึ้นมาถ้าใครไม่มีเวทก็ต้องกระโดดลงไปบนนี้นะครับแล้วมันจะมีเหลี่ยมที่ยิงได้อันนี้ทอร์ชเดี๋ยวพาไปดูต้นไม้ประหลาดซ่อมแซมเสื้อผ้าได้มีเต่าเขียวอยู่3ตัวแล้วก็เดี๋ยวข้างในมีอาวุธแซ่น็อตวิปบวก7ให้เก็บ1อันนะครับแล้วก็เฮกซ์เวทเฮกซ์นะครับPromise Walk of Peace นะครับก็จะได้เฮกซ์เพิ่มอีกอย่างนึงอุ๊ยอย่าพ่นพิษลูก ต้นไม้ประหลาดต้นไม้ทิมเบอร์ตัน
นี่แซ่บวก7อันนี้ Hex Commit Walk of Peace นะครับถ้าเราใช้อาวุธประเภทแซ่ฟาดมันนะครับมันจะปล่อยเหมือนพลังเวทที่ช่วยซ่อมแซมเสื้อผ้าอาวุธให้เรานะครับอันนี้เพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับว่าธนูกับไอ้เลดไอออนทวินเบดผมมันเสียหายอยู่นิดหน่อยนะครับแถบสีแดงมันไม่เต็มนะครับเดี๋ยวผมจะใช้แส้ฟาดมันไอ้แส้เนี่ยแส้อันไหนก็ได้ขอแค่เป็นประเภทแส้นะครับอันไหนก็ได้ถ้าผมใช้แส้ฟาดมันมันจะปล่อยพลังที่ช่วยรักษาแล้วมาดูนะครับเต็มเลยเห็นไหมครับแถบเป็นสีแดงเต็มแล้วแต่ถ้าใช้อาวุธอย่างอื่นฟันมันจะไม่ปล่อยหมอกรักษาเสื้อผ้าต้องเป็นแส้นะครับสามารถฆ่าได้ถ้าฆ่าแล้วมันจะดรอปดายรูท3อันอันนี้ไม่ต้องกลัวมันไม่เกิดใหม่ถ้ากลับมาใหม่มันก็รีสปอนใหม่โอเคก็หมดแล้วเหลือกลับไปพักบนไฟได้Player Tower เอาแซ่ออกไปก่อนสู้แซ่กุญแจมือขึ้นมานะครับเราก็จะเหยียบพวกเสาที่เราแอคทีเวตมันเดินข้ามไปจนถึงห้องบอนไฟตรงนู้นนี่นะครับที่เมื่อกี้ผมยิงมาจากฝั่งห้องสีแดงๆนั่นนะโอเคเปิดบอนไฟนั่งพักแล้วก็กลับไปมาจุล่ากันนิดนึงจะเอาธนูไปตีบวกให้เป็นบวก10น่าจะอัพได้สักเลเวลนะครับช่วงนี้ก็จะอัพเด็กนะครับเพราะว่าเผลอธนูที่เพิ่งได้มาจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยจะอัปเดตเท่าไหร่นะครับแล้วก็ธนูก็ใช้ช็อตโบง่ายๆนะครับเพราะว่าจะมาเอาบวก7ฟรีเล่มนี้แหละแล้วก็จะตีให้เป็นบวก10เลยคือตอนนี้ผมเล่นเกมนี้ครั้งแรกนะครับก่อนไป DLC ผมไปซื้อธนูลองโบมาแล้วผมก็ตีจนเป็นบวก10เลยแล้วผมก็ไปพบว่าเอ้าเดี๋ยวโซไม่พอบีบโซเพิ่มก่อนแล้วก็ไปพบว่ามันแจกธนูบวก7ฟรีใน DLC แล้วความรู้สึกตอนนั้นแบบว่าอ้าวเราอุตส่าห์ไปซื้อธนูอุตส่าห์ตีจนเป็นบวก10แล้วมาให้บวก7ฟรีเล่มนึงเนี่ยนะพอมาทำไกด์รอบนี้ก็เลยไม่อะไรกับธนูเลยนะครับรอมาเก็บฟรีอันนี้เลยงกจริงๆบวก10ตังเหลือนิดหน่อยซื้อธนูเพิ่มโอเคกลับไปลุยต่อนะครับที่ Tower of Prayer บนไฟชุนว่าแซงทัมซิตี้เดี๋ยวไปลุยต่อตรงพื้นที่ที่ผมบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ที่สะพานแล้วก็ลงตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวขอแหวนแมวนิดนึงเจ็บนิดเดียวเราก็ไม่ยอมไอ้ตัวนี้จะออกมาด้วยอุ้ยอืมเกือบล่วงแล้วก็ในห้องข้างหน้าจะมีลิฟต์ช็อตคัทนะครับแต่ว่าลิฟต์ยังไม่เปิดใช้บริการมีลัสคอย10อันแล้วก็เดี๋ยวไปที่สะพานเซอร์ไพรส์ไอ้มังกรหลับตัวเดิมที่มีหอกปักหน้าอกมาช่วยจัดการในแซงทัมโซเยอร์ไป2ตัวในซอกนี้มีซอร์เซอรี่นะครับโฟกัสโซอันนี้ก็จะเป็นอันที่23จาก31นะครับถ้าเล่นตามไกด์มารอบหน้าถ้ามามันไม่มาช่วยพ่นไฟแล้วนะครับมังกรไอ้2ตัวนี้ก็จะเกิดถ้ามาครั้งต่อไป
ประตูจงเปิดดราก้อนแซงถ้ำประตูนี้ต้องมีกุญแจก่อนนะครับยังเปิดตอนนี้ไม่ได้จะได้ยินเสียงร้องเพลงด้วยแล้วก็อันนี้มีของอยู่ข้างในโซกับดราก้อนชามแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนแหวนกลับนิดนึงครับตรงนี้มันจะไปได้2ทางนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บตัวผู้หญิงคนนี้ก่อนนั่นไงแล้วก็มาด้านนี้ไอ้นี่ไม่ใช่ผู้เล่นคนอื่นนะครับมอนเราต้องยิงไอ้ศพที่นอนอยู่ตรงนี้ก่อนมันถึงจะกลายเป็นร่างกายภาพนะครับไม่งั้นจะโจมตีมันไม่ได้มี2ตัวห้องนี้ไม่ตายแทงหลังง่ายๆครับห้องนี้มีของดีๆเยอะเลยแล้วก็จะมีหมวกซิกเมเยอร์ด้วยนะครับหมวกหัวหอมโลโก้ของช่องเราอันนี้ไททานไนท์สแลปอันนี้โอกรอนบาร์ม5อันเดี๋ยวจะเอาหมวกซิกวาดซิกเมเยอร์มาใส่ด้วยเป็นที่มาของโลโก้ช่องโซลเวอร์เลยนะครับอันนี้โซเวสเซลหมวกอยู่ตรงนี้คาทาริน่าเฮมไอเซ็ตหัวหอมจะมีอยู่ใน DLC ทั้ง3อันนะครับแต่ละชิ้นส่วนอันนี้ลูกธนู50ดอกจุกๆนี่ครับหมวกโลโก้ช่องครับไอเกาะแขนเกาะขาจะอยู่ใน DLC Iron King นะครับแล้วก็ลำตัวอยู่ที่Ivory King ไอพวกนี้ระวังคือสู้ใกล้ๆมาแล้วจะติดพิษด้วยนี่ครับมิเตอร์พิษขึ้นรัวๆอันนี้กับดักนะครับเหยียบแล้วจะมีธนูพุ่งออกมาอันนั้นก็หีบสมบัติกับดักอันนี้ตรงที่ผมยิงไอ้ตัวผู้หญิงจะมีตัวติดพิษอยู่อีกตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ยิงแล้วไอ้ตรงนี้จะเปิดไปเอาของข้างในนี่หีบสมบัติกับดักนะครับเป็น Dry Root อันนี้ Twinkling Titanite กับ Petrified Dragon Bone แล้วก็ลงไปจัดการในตัวนี้อยู่ไหนละผัดหลังอยู่พอดีเรียบร้อย มาแทงหลังมันก็มิเตอร์พิษก็ขึ้นครับเมื่อกี้ผมยิงออกมายิงธนูจากข้างบนเนี่ยนะครับยิงใส่ตัวผู้หญิงแล้วก็ตัวนี้ยิงฟรีได้จริงๆยิงหัวจะดาเมจเยอะกว่าแต่ว่าถ้าโผล่ไปเห็นหัวมันจะก็จะเห็นเราด้วยมันก็จะยิงเราด้วยยูเมนเอฟพีจีอันนี้ต้องเหยียบ3ครั้งให้วงกลมใหญ่มันลงมาอยู่ข้างล่างด้านซ้ายไม่มีอะไรนะครับ
มาด้านขวาชั้นนี้อย่าเพิ่งรีบไปมันจะมีรูอยู่ตรงกลางอันนี้ด้านซ้ายมีรีแพร์พาวเดอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนหลังผมจะหย่อนตัวลงมาจากข้างบนด้วยตรงนี้คือจุดที่เก็บรีแพร์พาวเดอร์ส่วนฝั่งด้านขวาตรงนี้จะเป็นประตูช็อตคัทต้องไปเปิดจากด้านในแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูนะครับเดี๋ยวจะกระโดดข้ามรูนี้ไปก่อนมาด้านนี้โอ้ยิงเข้าไปในนี้ไอ้ตรงนี้จะเปิดแต่ว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้าไปมายิงอันนี้ก่อนอันนี้จะเปิดห้องที่มีดาบอยู่ข้างในผมยิงโดนแล้วยังเนี่ยน่าจะโดนแล้วล่ะแล้วก็เข้าห้องนี้ระวังไอ้ตัวด้านซ้ายแล้วก็เหยียบอันนี้จะเป็นหนามเอาให้ตัวนี้มันมาโดนหนามด้วยโซออฟฮีโร่นะครับฮิวแมนเอฟฟิจี อันนี้บลีดสโตนกับโบสโตน DLC นี่เป็นสถานที่แจกแร่เลยอันนี้ทวิงกลิ้งเททานไนท์กับเพทติฟายดากอนโบนแล้วก็อันที่ผมยิงไกลๆเมื่อกี้ก็คือเปิดประตูนี้นะครับดาบพัสลิงสโตนซอสเป็นดาบที่ฟันแบบให้เป็นแส้ได้เดี๋ยวจะลงไปในรูที่เรากระโดดข้ามมาเมื่อกี้นะครับลงมาเลยมันจะไปได้2ทางนะครับด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นทางที่มีหนามเยอะๆเดี๋ยวค่อยไปทีหลังมาด้านขวาก่อนข้างล่างจะแมลงเต็มไปหมดเลยแหวนแมวนิดนึงมันสูงมากอันนี้มีดขว้างพิษปล่อยพลังทำลายเสื้อผ้าหมดยังเหลือข้างล่างอีก2ตัวช่วยทำลายไอ้ไข่อันนี้ให้หน่อยโอเคมีดังพาย10อันโอกรนบามไลท์เจม5อันยังเหลือแมลงอีกตัวนะครับอยู่ข้างบนไอ้ตัวนี้จะชอบเล่นทีเผลอแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนจะมีแหวนฟลินลิงนะครับแหวนอยู่ในนี้นะครับฟลินลิงใส่แล้วยิ่งน้ำหนักเบายิ่งเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็จะมีรูลงมาตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่เราเคยเก็บไอ้รีแพร์พาวเดอร์นะครับมันก็คือห้องเดิมนั่นแหละอันนี้ก็รูเดิมกลับลงไปใหม่เมื่อกี้เราลงไปทางด้านนี้ที่มีแมลงเยอะๆคราวนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้นี่แบบจะวุ่นวายมากครับผมจะเก็บไอ้ตัวผู้หญิงนี่ก่อน มันยิงติดสะพานโอเคตายละตรงนี้จะมีหนามอยู่นะครับแล้วก็มีไอ้แซงถ้ำไนท์ร่างวิญญาณอยู่2ตัวเดี๋ยวไปทำให้มันเป็นร่างกายภาพก่อนแล้วค่อยมาสู้อันนี้จะเป็นห้องบอนไฟนะครับแต่ว่าต้องไปเปิดสวิตช์ก่อนแล้วก็อันนี้สวิตช์ที่ทำให้หนามข้างล่างหายไป
น้ำหายไปแล้วนะครับแล้วก็ห้องนี้ข้างในมีมิราเคิลอยู่ต้องยิงสวิตช์อันนี้3ครั้งเดี๋ยวต้องกลับลงไปยิงข้างล่างครั้งหนึ่งเพราะจะยิงจากข้างบนไม่ได้จะไม่มีมุมแล้วก็ต้องกลับขึ้นมายิงข้างบนอีกครั้งหนึ่งอันนี้ด้านขวามีตัววิญญาณอยู่แล้วก็ด้านซ้ายมีตัวผู้หญิงคือไอ้ร่างวิญญาณเนี่ยจริงๆก็สู้ได้ครับแต่ว่ามันจะอึดมากเนี่ยครับถ้าเป็นร่างกายภาพเนี่ยปกติมันตายไปแล้วเนี่ยกว่าจะตายครับถ้าเป็นกายภาพฟันไม่กี่ทีก็ตายแล้วแล้วก็อันนี้หีบกับดักเป็นรอยทาลิสแมน5อันไอห้องที่เก็บศพของไอ้พวกไอ้แซงถ้ำไนจะอยู่ห้องด้านขวาอันนี้ช็อตคัทที่ไปโผล่ห้องที่เราหย่อนตัวลงหลุมนะครับมันจะเปิดตรงนี้ที่เป็นช็อตคัทที่ผมบอกก่อนหน้านี้อันนี้ก็ตรงที่เราเก็บรีแพร์พาวเดอร์ไอ้ข้างบนก็ที่เราเก็บแหวนฟินลิงเดี๋ยวจะไปห้องฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นห้องที่มีศพร่างต้นของไอ้พวกแซงถ้ำไนท์อยู่จะมีแซงถ้ำไนท์ร่างวิญญาณอยู่ด้วยแต่ว่าศพมันก็จะอยู่ในห้องนี้หมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ฟอร์ลอนมาอินเวดโหแล้วผิดแผนมากครับอุ้ยโอ้โหยิงธนูด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวไอตอนซ้อมนี่มันก็ไม่มาเลยนะครับไอฟอรอนเนี่ยมันมาแบบสุ่มแล้วผมยังทำลายไอล่างต้นยังไม่ครบเลยจะมีอยู่7อันเดี๋ยวยังบางตัวมันล่วงตกเหวลงไปเองแล้วนะครับไอตัวนี้ในล่างผมไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นล่างต้นของตัวไหนเพราะมันมีเยอะยังไม่ใช่อีกอุ้ยน่าจะอันนี้แหละมันจะมีอยู่7อันนะครับที่เป็นศพนั่นไงมันจะเปลี่ยนเป็นยิงหน้าไม้ใส่ผมอีกนั่นไงเดี๋ยวเราไปยืนอยู่ตรงกลางเดี๋ยวไอ้ฟอร์ลอนมาทีละคนได้ไหมโอเคเหลือฟอร์ลอนตัวเดียวตัวที่เหลือตกเหวตายเองหมดแล้วตกลงไปสักตัวเดี๋ยวกลัวตัวเองจะตกลงไปด้วยไอห้องนี้จะไม่เข้ามาก็ไม่ได้ครับมันมีไอเทมสำคัญอยู่อุ้ยแล้วห้องนี้แบบมีพื้นที่ในการวิ่งน้อยมากโอเคโอ้แล้วผมซ้อมเดินหลายรอบมากมันไม่โผล่มาสักรอบไอ้ฟอรอนก็คือมันจะมีอันนี้ได้ Human Effigy จากฟอรอนนะครับมันจะมีศพที่เป็นร่างต้นจากพวกในห้องนี้นะครับรวมกับพวกข้างนอกด้วยรวมทั้งหมด7ศพที่เป็นสีแดงๆก็เก็บหมดแล้วแล้วก็จริงๆมันมีหลายตัวแต่ว่าบางตัวมันวิ่งแล้วมันล่วงลงไปในเหวตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นไอเทมสำคัญ Eternal Sanctum Key นะครับใช้เปิดประตูที่ผมบอกก่อนหน้านี้อันนี้หมวกของพวกแซงถ้ำไนท์เฮมโอเคแล้วก็กลับออกไปแล้วก็ลงด้านขวานี้นะครับ
ในหีบสมบัติเป็นแหวนบลัดไบลิงบวกหนึ่งเพิ่มต้านทานเลือดออกอันนี้ชั้นที่มีหนามเมื่อกี้ก็จะมีพวกนี้อีก2ตัวเมื่อกี้เก็บทอร์ชไปตัวนึงอยู่ไหนนู่นมันหันหลังอยู่พอดี ตอนนี้เราจัดการไป6ตัวนะครับดอกกางเกงแต่จริงๆมันมี7ตัวจากที่เราจะได้เห็นว่ามันมีไอศพล่างต้นมันอยู่อันนี้เดี๋ยวต้องขึ้นไปยิงข้างบนอีกข้างในเป็นมิราเคิลเดเนียลมีโฮลี่วอเตอร์เอิร์นนะครับทวิงกลิ้งเททานายอันนั้นฮิวแมนเอฟฟิจีแล้วก็อย่าลืมเปิดตรงนี้ประตูตรงนั้นจะเปิดนะครับเป็นคีย์ไอเทมสำคัญดราก้อนสโตนนะครับถ้าไม่มีอันนี้ไปเจอบอสไม่ได้จะเป็นไอเทมเปิดกลไกสะพานแล้วก็ทางเปิดไม่ใช่ทางเปิดสวิตช์เปิดบอนไฟอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับไอตรงที่ปิดอยู่เมื่อกี้นะครับเปิดแล้วก็จะเป็นทางไปบอนไฟแล้วก็เปิดบอนไฟไว้ก่อนอย่าเพิ่งนั่งพักเดี๋ยวศัตรูกลับมาเก็บมิราเคิลก่อนค่อยมานั่งพักอันนี้คอสโบของไอพวกนั้นแซงถ้ำคอสโบโอ้ผมเกือบล่วงคือถ้านั่งพักบอนไฟแล้วจะไปต่อนะครับหลังเก็บมิราเคิลเนี่ยก็โดดลงตรงนี้ได้แต่อาจจะเจ็บนิดนึงศัตรูมันจะไม่เห็นนี้จะกลับไปเอามิราเคิลนะครับคือถ้าจะกดปุ่มอันนี้ข้างล่างเนี่ยเราต้องโยนระเบิดขว้างแล้วต้องกะแบบลำบากนะครับก็จะเปลืองระเบิดได้มันจะโยนยากต้องโยนแบบโค้งเป็นโปรเจกต์ตายมิราเคิลดีเดเนียลนะครับเมื่อกี้เราจะเห็นว่าเราเจอแค่6ตัวไว้ตัวที่7มันอยู่ข้างล่างอยู่ที่ทางไปต่ออยู่ตรงนี้ขอแทงหลังหน่อยโอเคผมจะฟันธรรมดานะแต่ว่าไปดันคันโยกพร้อมกับฟันฝั่งนี้จะเป็นทางไปห้องบอสนะครับซึ่งเราไปจากทางด้านนี้ไม่ได้เราต้องออกนอกตึกไปก่อนแล้วไปข้ามสะพานกลับมามีข้างหน้าตันนะครับเลี้ยวมาด้านขวาแล้วก็ลงมาข้างล่างอันนี้โอโกลนบาร์ม1อันแล้วก็เดี๋ยวจะโดน NPC Invade นะครับเจสเตอร์โทมัสตัวตลกที่เคยมาช่วยเราสู้บอสราชินีงูไมท่านะครับเดี๋ยวเขาจะทำท่าดิสมีก่อนแล้วเขาถึงจะเริ่มโจมตีอูไฟวอลเดี๋ยวขอฟื้นสตามิน่าก่อนฟื้นสตามิน่าไปนิดนึงไม่ตายอู้ไม่ใช่ท่าไฟวอลบ่อยจังตายเถอะโอเคจะได้ Human Effigy นะครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้จะเป็นบึงจูเลสิกพาร์คจะมีมังกรทีเล็กอยู่5ตัวมันคือพวกอิมเพอร์เฟกต์นะครับกระโดดอุ้ยดรอปน่าจะเพชริฟายดากอนโบนอู้ดรอปไททานไนท์สแลปเมื่อกี้เราออกมาจากรูนั้นนะครับมันจะมีอยู่5ตัวแล้วก็จะมีบอนไฟอยู่ตรงใกล้ๆนี้ด้วยผมมาเก็บตัวนี้ก่อนอ
คดรอปอะไรเนี่ยเนี่ยปกติมันดรอป Petrified Dragon Bone นะครับผมเพิ่งรู้ว่ามันดรอป Titanite Slab ด้วยอันนี้ก็ Petrified Dragon Bone 3อันแล้วก็ Bonfire จะอยู่เลี้ยวไปทางด้านขวาเดี๋ยวผมขอเก็บตัวนี้สักตัวก่อนใครจะไปนั่งพักที่บนปลายก่อนก็ได้นะครับละแวกนี้มันมีแค่ไอ้ตัวนี้แหละ5ตัววิ่งไปไหนมันไม่เห็นผมหรออตัวนู้นเห็นยังเดี๋ยวจะไปจุดบอนไฟก่อนดีกว่าดรอปอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยมาเก็บใครจะนั่งพักก็ได้นะครับละแวกนี้มีแค่5ตัวนี้ไม่มีศัตรูอื่นละของที่เหลือก็จะมีโซนะครับมีโซมี Human Effigy มี Die Root เดี๋ยวผมเก็บก่อนสตามิน่าไม่พอเดี๋ยวขอฟื้นสตามิน่าก่อนตายเถอะอันนี้เมื่อกี้เราออกมาจากตึกนั้นนะครับตรงนี้ Human Effigy 3อันแล้วก็ไอ้ตัวเมื่อกี้มันดรอปอะไรอยู่ผมไม่เก็บเพราะว่าผมวิ่งหนีไอ้ตัวอีกตัวนึงมา Petrified Dragon Bone ดรอปจากไอ้ตัวเมื่อกี้อันนี้โซเฟสฮีโร่นะครับข้างหลังโคดหินนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยววิ่งให้ดูให้เคลียร์ไอเทมมีอีกชิ้นเดียวคือไดรูท2อันแล้วก็เหลือไอ้ตัว Imperfect อีกตัวนึงไดรูทอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็อันนั้นสะพานที่เราจะต้องใช้ดากอนสโตนเปิดมองไม่เห็นโอเคชิ้นสุดท้ายไดรูท2อันแล้วก็มาตรงนี้จะมีเหมือนเป็นอะไรกลมๆที่เราตรงนี้น้ำเนี่ยครับตกลงไปตายนะครับเป็นกลมๆที่เราจะต้องไปใช้หินดากอนสโตนแอคทีเวตสะพานข้างบนuse dragon stone นะครับแล้วก็จะมีเสาสะพานขึ้นมา2เสามาเชื่อมเป็นสะพานด้านบนไอเทมไกลๆตรงนั้นดาบเดกบลัดเฟสซอสดาบอัศวินเลือดมังกรมันก็คือตึกที่เราออกมาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวตอนหลังเราจะต้องข้ามกลับเข้าไปใหม่ทีนี้จะไปอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นทางไปห้องบอสไอ้นี้ก็จะเป็นตึกที่จะไปโผล่บนไฟแรกเลยบนไฟแรกของด่านเลยอันนี้เพื่อให้ลิฟต์อันนี้มันเปิดแล้วก็เดี๋ยวไปเอาดาบที่เรามองเห็นจากไอ้แท่นที่เสียบดากอนสโตนเมื่อกี้เบรกบลัดเกรซอร์สนะครับเมื่อกี้เราเสียบหินจากตรงนู้นแล้วก็นี่สะพานที่เราเสียบให้มันขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นลิฟต์ก็จะไปโผล่บนไฟแรกเลยนะครับบนไฟอะไรนะแซงทัมวอล์กต้นด่านเมืองชุนว่าเลยตรงนี้ข้างหน้าก็คือสะพานที่เราเสียบหินให้มันขึ้นมาเมื่อกี้นะครับเนี่ยเมื่อกี้เราเสียบจากข้างล่างแท่นสี่เหลี่ยมข้างล่างครับอันนี้ Human Effigyตรงนี้จะเป็นทางไปห้องบอสเดี๋ยวค่อยไป EP นี้ไม่ทันละเมื่อกี้เราขึ้นมาจากลิฟต์นี้นะครับอันนี้เราขึ้นลิฟต์นี้ก็จะไปโผล่บอนไฟแรกเลย
Sanctum Walk แล้วก็เดี๋ยวก็คงจะจบ EP นี้ไว้เท่านี้นะครับเราจะมาปูตรงนี้นี่นะครับอันนี้ที่เราเก็บโอกรนบามตอนต้นด่านไอ้บึงด้านซ้ายตรงนั้นก็คือไอ้ที่มีพวกทีเร็กซ์นะครับอันนั้นก็บอนไฟที่จุดเมื่อกี้บอนไฟล์แลออฟอินเพอร์เฟกต์ก็จะมาถึงบอนไฟล์แรกแสงทางวอล์กโอเคเดี๋ยววาร์ปกลับไปมาจูล่านะครับแล้วก็คงจะจบ EP นี้ไว้เท่านี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับสำหรับพาร์ทที่2ของ DLC Cloud of the Sunken King นะครับสวัสดีครับกดผิด